ในวันนี้ตะลุยยามราตรีแห่งแสงสีเปลี่ยนทัศนคติมุมมองใหม่ให้กว้างขึ้นจากคำว่าท่องเที่ยวกลางคืนบวกกับคนกลางคืนที่หลายๆคนมองเป็นเรื่องไม่ดีแต่สำหรับบางคนกลับกลายเป็นช่องทางการใช้ชีวิตเพื่อต่อยอดความสำเร็จในอีกรูปแบบหนึ่งที่มาจากการพบเจอผู้คนหลากหลายอาชีพจนเกิดไอเดียการเป็นนักจัดงานปาร์ตี้สร้างความสนุกสนานและเพิ่มคอนเนคชั่นให้กับตัวเองในนามฟินโซไซตี้เรามาติดตามเรื่องราวชีวิตของหนุ่มทรงสูงหน้าใสคนนี้ชายมงคลทรัพย์ศรีโสพลได้ใน Who I Am ชื่อชายครับมงคลทรัพย์ศรีโสพลคนจัดอีเวนต์ในนามของฟินโซไซตี้ตอนนี้ก็เปิดบริษัทรับวางระบบจะมีสินค้าคือเป็นกล้องวงจรปิดด้วยในแบรนด์ของยี่ห้อซีนอนคิดว่าจะเปิดบริษัทเองตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ม.ปลายแล้วคือทำเว็บไซต์อยากเปิดเป็นออฟฟิศที่ทำเว็บไซต์อะไรเงี้ยขายตอนนั้นก็ยังรายได้ดีอยู่คือเว็บนึงจะได้ 30,000 40,000 อะไรเงี้ยคือตอนที่ผมอยู่ม.ปลายเนี่ยย้อนไปสักประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีเว็บไซต์สวยๆเลยในเมืองไทยยังไม่มีระบบที่ดีๆเลยตอนนั้นยังไม่มีไฮไฟยังไม่มี Facebook ยังไม่มีอะไรเลยความต้องการของเว็บไซต์เนี่ยค่อนข้างจะสูงพอสมควรคือเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆควรเริ่มให้ความสำคัญกับโซเชียลขึ้นเรื่อยๆทุกบริษัทเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มรับทำเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเขาก็บอกต่อกันไปเราก็เริ่มมีเงินเป็นรายได้ตั้งแต่ม.5 ม.6แล้วก็รับมาเรื่อยๆทั้งออกแบบด้วยออกแบบทุกอย่างนามบัตรโปสเตอร์ชอบอะไรใหม่ๆอยู่แล้วด้วยความตอนเด็กเนี่ยเราไม่มีคอมพอได้คอมเครื่องแรกมาจากพี่เป็นคอมที่เขาซื้อใหม่อ่ะแล้วเขาเอาให้เราอย่างเงี้ยเราก็คุกคีกับมันนะด้วยความที่อยากได้คุกคีไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ศึกษาเมืองนอกความรู้เราเริ่มจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยละเราไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาไทยแค่อย่างเดียวละเมืองนอกเขามีเว็บเยอะแยะมากมายก็เลยคิดว่าทำไมเราถึงไม่มีเว็บไซต์เป็นของเราเองบ้างก็เริ่มทำเป็นเพจส่วนตัวก่อนคือเป็นเพจแนะนำตัวเองเฉยๆซึ่งตอนนี้คงหายไปแล้วละพอนานมากละแล้วก็พอเราทำเพจเป็นเนี่ยเราเริ่มไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เขาผมก็จะมีพวกพี่ๆที่ทำไอ้นู่นขายครีมไอ้นี่ขายเครื่องจักรนั่นขายมุ้งลวดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มไปคุยเขาคุยว่ารายได้ประมาณเนี้ยมันก็จะถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตของแถวบ้านถ้าเกิดคุณเปิดร้านโชว์หวยคุณก็จะได้ลูกค้าแค่แถวบ้านถ้าเกิดคุณมีเว็บไซต์เนี่ยคนทั้งโลกอ่ะสามารถจะซื้อคุณได้ผมก็เริ่มช่วยเขาก็ช่วยฟรีบ้างเขาก็ให้ค่าขนมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งว่าเขาเริ่มบอกต่อกันไปพอเว็บไซต์เห็นผลปุ๊บเขาบอกต่อไอ้เนี่ยมันช่วยเราทำเว็บไซต์นะยอดขายดีขึ้นนู่นนี่นั่นนะเขาก็เลยเริ่มสนใจละทุกคนอยากเห็นรายได้ตัวเองเติบโตหมดอยากเห็นฐานลูกค้าตัวเองขยายหมดเขาก็เริ่มมาขอเราช่วยก็เริ่มเป็นงานละพอเริ่มเป็นงานปุ๊บก็ดำเนินมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกระทั่งม.5 ม.6เนี่ยเราเริ่มรับเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวคือมีเว็บไว้รับทำเว็บไซต์เลยตอนนั้นทำคนเดียวครับ ก็ยังขวดเดียวกระเทียมรีบอยู่ทำคนเดียวแล้วก็ทำมาอย่างนี้จนกระทั่งจบปี4จบปริญญาตรีด้านวิทย์คอมมาจากสวนดุสิตจบออกมาก็ต้องกลับมาทำเว็บไซต์อยู่เหมือนกันเพราะว่าเราทำเพราะมันเป็นอาชีพที่หาเงินเราต้องทำอะไรที่ตลาดอยากได้ตลาดไม่ได้อยากได้ 3D ตลาดอยากได้เว็บไซต์ธรรมดานี่แหละเขาชอบในการออกแบบของเราด้วยเขาชอบที่รายได้เขาเยอะขึ้นด้วยผมก็เลยเปิดบริษัทแรกของผมขึ้นมาชื่อ IMI Inclusive Media International เปิดกับเพื่อนครับตอนนั้นเป็นเพื่อนที่ทำทีสิทธิ์ด้วยกัน3คนประกอบว่าคนนึงเนี่ยถนัดถ่ายรูปคนนึงถนัดตัดต่อวิดีโอผมเนี่ยถนัดทำเว็บไซต์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเราน่าจะเช่าห้องทำสตูสักอันนึงนะมีคอมพิวเตอร์วางเอาไว้ให้ผมทำเว็บไซต์มีไฟสตูเอาไว้ให้คุณถ่ายรูป
กันอย่างเงี้ยมีห้องตัดต่อเอาไว้ให้คุณตัดต่อกันอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองฟินโซเซตี้เนี่ยคือเกิดมาจากงานที่เราทำผมต้องการจะรวมคนกลุ่มเนี้ยมาที่คืนนึงแล้วผมจะทำความรู้จักหมดเลยทุกคนทุกโต๊ะจะทำได้ไหมปาร์ตี้มันก็คือคำตอบ